ัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิตนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะรู้จักตัวตนของพี่ปูผ่านคลิปดีๆของพี่ปูได้เลยค่ะไปรับชมกันเลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่พี่ปูทำปลาเนื้อไปแล้วนะคะพี่ปูบอกแล้วนะคะว่าทุกครั้งที่พี่ปูเอาเนื้อออกมาจากช่องฟิตเนี่ยนะคะพี่ปูจะจัดสรรเมนูต่างๆไปนะคะเพื่อให้เนื้อก้อนนั้นหมดนะคะพี่ปูจะไม่เอาขึ้นเอาลงบนช่องฟิตนะคะมาดูกันเลยไอ้ส่วนเอ็นที่มันเหนียวๆเนี่ยเราออกไปแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมทีนี้เรามาถึงเนื้อธรรมดาของเราบ้างนะคะพี่ปูก็จะหั่นเป็นริ้วๆแบบนี้ก็แล้วกันวิธีการไม่ยากนะคะบอกได้เลยว่าเป็นการทำเหมือนปลาค่ะแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องรอนะคะเราทานได้เลยแต่ว่าการทานเลยเนี่ยถ้าเป็นเนื้อสะโพกเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความเหนียวนิดนึงพี่ปูก็จะมีเทคนิคหน่อยๆนะคะใส่ลงไปหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูนี้เป็นเมนูเร่งด่วนนะคะที่เราจะทำแล้วทานเลยไปดูค่ะว่าพี่ปูทำอย่างไรนะคะพี่ปูก็ทำเหมือนการทำปลาเนื้อของพี่ปูเลยนะคะพี่ปูจะใส่เกลือลงไปนะคะแล้วนวดค่ะเพียงแต่ว่าเนื้อส่วนนี้นะคะพี่ปูเอาของเหนียวๆออกไปหมดแล้วถูกไหมคะพวกเอ็นพวกอะไรพี่ปูไปหมักทำปลาเพราะว่ามันจะทำให้ตอนเราหล่นนะคะมีเอ็นมั่งอะไรมั่งก็กินอร่อยดีแล้วก็ไม่เหนียวใช่ไหมแต่ว่าในส่วนนี้ไม่อยากจะบอกนะคะว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่า เนื้อก็ทำไม่เท่ากันถูกไหมบางคนอยู่คนเดียวจะมากินทีละครึ่งโลเท่าพี่ปูได้หรือเปล่าแถมพี่ปูกินกับข้าวด้วยแล้วก็กินเปล่าๆด้วยพี่ปูก็ต้องมีรสชาติที่มันเผื่อทั้งสองอย่างไว้นะคะก็คือใส่ตามความต้องการของเรานะคะถ้าใครไม่แน่ใจก็ลองขยำดูนะคะแล้วก็ลองทอดดูซะหน่อยกันละกันว่าถูกใจตัวเองหรือยังนะคะถ้ายังไม่เค็มก็ใส่เพิ่มไปนิดหน่อยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคะถ้าในส่วนของพี่ปูใช้เนื้อครึ่งโลนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปประมาณ25กรัมเอางี้ดีกว่ามีใครเคยบอกท่านผู้ชมไหมคะว่าเกลือแต่ละชนิดนะคะความเค็มไม่เท่ากันนะคะวันนี้พี่ปูใช้เกลือปรุงทิพย์แต่บางคนอาจจะมีเกลือถุงละบาทนะคะที่เขาทำแถวบ้านนะติดบ้านไว้เพราะฉะนั้นนะทุกคนควรจะรู้นะคะว่าเราควรใส่แค่ไหนเพราะว่าเป็นความชอบของแต่ละคนจริงๆเลยพี่ปูบอกได้เลยนะคะส่วนข้าวคั่วนะคะวันนี้ไม่ช่างเลยนะคะพี่ปูใส่ของพี่ปูตามความที่พี่ปูอยากกินนี่แหละค่ะพอพี่ปูชอบว่าเวลาทอดเนี่ยนะคะมันหอมดีนะคะแล้วพี่ปูก็ใส่แป้งข้าวโพดไปประมาณเท่านี้นะคะนวดเลยแป้งข้าวโพดเนี่ยพี่ปูใส่ไปเพราะว่าพี่ปูอยากให้เนื้อพี่ปูนุ่มนะคะเวลาพี่ปูทอดนะคะมันจะได้ไม่เหนียวเพราะเนื้อสะโพกเนี่ยเวลากินปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆนะคะถึงเราจะได้มาบางครั้งเนี่ยยุ่ยอ่ะแต่มันก็กินไม่อร่อยไม่นุ่มปากเราก็ใส่แป้งเข้าไปช่วยนิดนึงนะคะของพี่ปูเนี่ยทำง่ายๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าบางคนอาจจะไปใส่พริกไทยหรือว่ากระเทียมเพิ่มชอบกลิ่นชอบอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ของพี่ปูใช้แค่3อย่างเองนะคะออก4อย่างสิก็มีเนื้อนะคะแล้วก็ข้าวคั่วเกลือแล้วก็แป้งข้าวโพดแค่นั้นเองนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพักไว้สัก10นาทีก็ทอดได้แล้วค่ะนี่นะคะพี่ปูให้ดูเป็นของแถมนิดหน่อยว่าหลังจากที่พี่ปูเอาเนื้อก้อนนั้นลงมาพี่ปูทำอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นเมนูปลาเนื้อหรือเปียงเนื้อนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นเนื้อใส่เกลือธรรมดาที่พี่ปูจะทอดแล้วนะคะเป็นเนื้อทอดข้าวคั่วนี่แหละนะคะ
ส่วนอันนี้พี่ปูยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะพี่ปูหมักแป้งนะคะวันนี้หมักแป้งข้าวโพดนิดๆใส่ไว้ให้ลูกเฉยๆเพื่อไม่ให้เสียรสชาติของเนื้อนะคะส่วนเขาจะไปทำหม่าล่าหรือว่าเขาจะไปทำสเต็กก็แล้วแต่เขานะคะเพิ่มความนุ่มไว้เขาเฉยๆส่วนนี่เลยค่ะพี่ปูใส่เกลือไว้ให้แม่พี่ปูแล้วนะคะพี่ปูก็หมักข้ามคืนไว้ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้จะตากแดดนะคะคือเวลาพี่ปูเอาของลงมาจากตู้เย็นเนี่ยนะคะอย่างที่พี่ปูบอกไปแล้วเบื้องต้นนะคะพี่ปูจะไม่เอากลับขึ้นไปอีกนะคะเราจะต้องจัดสรรให้ได้หลายๆเมนูนะคะเดี๋ยวเราไปทอด เนื้อกันเลยดีกว่านะคะเป็นเมนูที่2หลังจากที่พี่ปูทำปลาเนื้อนะคะพี่ปูจะทอดเนื้อแล้วนะคะหิวข้าวแล้วค่ะควันขโมงโฉงเฉงกันเลยทีเดียวนะคะพี่ปูจะทอดแต่พอประมาณก่อนนะคะเพราะว่าในส่วนของคนอื่นที่ยังไม่ทานก็ให้เขาลุกมาทอดของเขาเองนะคะจะได้ทานร้อนๆอร่อยๆนะคะ เริ่มเหลืองแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่ามีความน่าทานนะคะจริงๆเป็นเมนูง่ายๆนะคะแค่เราดัดแปลงเมนูสักนิดหน่อยนะคะเราก็ได้ความอร่อยที่แปลกใหม่ลงมานะคะท่านผู้ชมคงรู้นะคะว่าข้าวคั่วเนี่ยนะคะมีความหอมกรุบกรอบขนาดไหนนะคะถ้าได้เคี้ยวนะคะเวลาร้อนๆทอดเนื้อเสร็จมันอร่อยจริงๆเลยนะคะพี่ปูขออีกสักหน่อยดีกว่าเนาะอยากจะให้เหลืองกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแต่ว่าใกล้จะได้แล้วนะเอาละตอนนี้ได้จริงๆแล้วนะคะคงจะต้องปิดคลิปกันแล้วนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ